สวัสดีครับสวัสดี FC ช่องเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติทุกท่านนะครับคลิปนี้จะพามาดูต้นตาลนี่ครับต้นตาลเอาเม็ดมาโยนๆไว้ริมคลองนี่ต้นหนึ่งจะพาไปดูต้นใหญ่ต้นตาลริมคลองปลูกริมคลองริมน้ำมันก็โตเร็วนะครับนี่ครับปลูกริมคลองริมน้ำโตเร็วกำลังแตกกำลังงอกนะครับกำลังงอกหลายต้นเลยต้นตาลปลูกอนุรักษ์นะครับต้นใหญ่แต่ไม่รู้ว่าจะใหญ่ถึงไหนเพราะว่ามันติดสายไฟก็หลายปีแล้วนะครับเนี่ยน่าเป็น10ปีได้เนี่ยก็แถวนี้ร่วงเยอะด้วยต้นตาลตัวนี้อย่าพ้นสายไฟตัวนี้พ้นสายไฟหน่อยเอ็นไปทางโน้นตัวนี้น่าจะพ้นสายไฟอยู่นะครับต้นตาลนี่เสาไฟอยู่ตรงนี้เสาไฟนี่ปลูกแบบไม่เอาเป็นมาฝังเฉยๆไม่ได้ตั้งใจปลูกแต่ก็โตดีไอ้ตรงที่ตั้งใจปลูกยังไม่โตขนาดนี้เลยนะครับครับต้นตาลดูต้นนี้อีกต้นนี้ก็ติดชิดน้ำเลยนะครับน้ำต้นนี้น่าจะพ้นหรือเปล่าถ้าไม่พ้นเดี๋ยวการไฟฟ้าเขาคงมาตัดสามต้นนะแต่ก็ให้มันโตขึ้นไปก่อนกว่าจะโตได้ขนาดนี้ก็เป็น10ปีนะครับเนี่ยตอนนี้ก็มีร่องรอยของแมลงด้วงอะไรต่างเจาะนะเนี่ยตรงนี้คนเจาะตรงนี้คนเจาะไข่ลวกโอเคครับบรรยากาศสวนเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติมาดูต้นตาลในต้นตะเคียนนี่ก็ตะเคียนเคียนทองตาลสวยๆ